ไทยลีกวีคที่15ครับอายุนี่ไล่เลี่ยกันเลยนะครับ28กับ27ปีครับแต่ว่าส่วนสูงนี่ห่างกันพอสมควรเลยครับแต่ว่าไม่เกี่ยวครับในเรื่องของส่วนสูงน้ำหนักตัวเท่ากันเนี่ยวัดกันได้หมดส่วนใหญ่ค่ายมวยสอบรังคุนี่ก็จะมีพวกนักมวยสากลอยู่นะครับจะเป็นไปได้ที่สถานพบครับจะมีในเรื่องของพลังหมัดที่จะกล่อมทางด้านหนุ่มสยามได้ความมันที่เกิดขึ้นขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับอย่าลืมนะครับมีนัดกันทุกวันอาทิตย์กับไทยไฟท์ลีกนะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในค่ำคืนนี้ในคู่ที่6ครับมวยรอบอิวสุครับก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับสุขสวัสดิ์ปะทะเสือพันธ์ครับใครชนะนี่ไปรอในรอบชิงเลยแล้วใครเป็นแชมป์นี่โอ้โหมูลค่าล้านกว่าครับทั้งเงินสดทั้งรถยนต์รถกระบะครับอ่ะมาดูคู่นี้ก่อนครับคู่ที่3ยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับดูรูปร่างนี่น่าสนใจเลยนะครับรูปร่างของทางด้านหนุ่มสยามสถานพบนี่ก็ไม่กลัวครับตั้งกาดเข้าไปค่อยๆขยับหาจังหวะนี่ครับโอ้โหเตะถอนล่างถอนโคนไปเลยครับใหญ่นักใช่ไหมครับเตะตัดล่างซะเลยโอ้โหรอเอาคนจับเบ้าเลยนะครับขยับเข้าไปเจอแข้งครับแต่คู่นี้การพลิกตามไม่ได้เลยนะครับเห็นอาวุธแบบนี้ครับซ้ายหน้าดีดซ้ายเตะจ่อมาครับยาวกว่าด้วยแล้วพยายามออกซ้ายหน้าด้วยครับก้าวเข้ามาสับเอาเลยครับหนุ่มสยามจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้ครับสถานพบกล้ากลัวหรือเปล่าครับหนุ่มสยามเจอจังหวะบุกของสถานพบเข้าไปอย่าลืมนะครับแฟนมวยครับหรือว่าน้องๆที่รับชมอยู่ครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีสไตล์การชกที่ดูเดือดพอครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยครับในเพจไทยไฟท์ Official พร้อมรับทุกข้อเสนอครับอ้าวดูกันต่อครับคู่นี้นี่ครับต่อยรับตัวขึ้นบนแม่หมัดซ้ายครับถือว่าเร็วทีเดียวแต่ว่าแข้งเมื่อสักครู่ครับก็เกือบไปเหมือนกันโอ้โหเตะเสยท้ายทอยไปเลยครับแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายโต้คืนมาแข้งขวามาเอาคืนไหมเอาคืนไหมเอาจะเอาคืนได้หมัดครับเจอทีมสกัดเอาไว้ครับเห็นแล้วนะครับคนหนึ่งมีหมัดดีครับอีกคนหนึ่งมีแข้งโหดโอ้แล้วมีเข่าลอยมาด้วยครับหนุ่มสยามค่อยๆใช้จังหวะความหนักแรงครับนี่ครับแข้งซ้ายสะบัดเอาไว้ก่อนส่วนสถานพบครับตอนนี้นี่เล็งอยู่ฮะว่าจะต่อยตรงไหนดียังหาจังหวะหาโฟกัสอยู่นะครับสถานพบมุมดำครับเดินขยับเข้าหาครับหมัดซ้ายพยายามจิ้มนี่ครับแข้งขวารอตั้งรับอยู่แล้วหนุ่มสยามมุมขาวหมัดไม่โดนหมัดซ้ายแล้วกันเจอหมัดคืนวงในวงในเอาเสียไปแล้วนี่ครับแหมเสียบเสร็จพยายามคาไว้เลยครับกินแล้วไม่คลายแล้วครับแบบนี้โอ้โหถือว่านี่ครับแต่ว่ามีหมัดมาเหมือนกันนะครับเนี่ยสิ่งที่ทางด้านหนุ่มสยามต้องระวังโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับแหมเริ่มมีฉายได้เป็นชุดๆเหมือนกันโดนหมัดไป1ครับแต่ว่าคืนใน 3-4 ชุดนะฮะมาทั้งหมัดทั้งแข้งเลยเอาครับแหมหมัดขวาวงในจับเกาะดูแล้วนี่กรรมการก็ไม่อยากจะให้เกาะกันนานครับโอ้หมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวครับกลับมารับชมกันต่อนะครับกับศึกไทยไฟท์ลีกดูจังหวะเปิดเกมครับของสถานพบสอบางครุครับแม่เตะตัดล่างนี่ล้มทั้งยืนไปเลยจากนั้นครับเนี่ยดูจังหวะเข่าลอยครับเข่าสองชั้นแม่เอียงรับไว้นะครับนี่ครับตีเขากอกหูครับดีว่าไม่โดนปลายคางจังหวะปล่อยหมัดครับของทางด้านจะลงเอออย่างไรครับดูปลายยกที่ผ่านมานี่ก็โอ้ถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์กันเลยเตะซ้ายไปครับเจอหมัดโต้คืนมาโอ้ยจะสับศอกเขาครับตัวเองเสียหลักเล็กน้อยนะครับวงนายวัดกันหน่อยวัดกันหน่อยสงครามเขาเจอเตะซ้ายครับเสียงดังฟังชัดหรือเปล่ากุ้ยชายกุ้ยชายแม่โดนแล้วมีสะดุ้งนะครับแต่ว่าเหมือนจะฮึดขึ้นมาอีกครับทางด้านสถานพบครับ
เดี๋ยวแข้งซ้ายของหนุ่มสยามเข้าไปเด็กกรุงเทพนี่เรียกว่าหัวจิตหัวใจดีครับไม่ก็ยอมใครขยับเดินนี่ครับแข้งขวาอีกทีครับแต่ว่าเหมือนจะฟ้องว่านิ้วจิ้มตาหรือเปล่านี่ครับจังหวะแข้งนี่แกไม่บังเลยครับเอารับตัวรับแล้วก็จ่ายด้วยคืนด้วยหมัดนี่ครับเอาครับต่อยหมัดน้ำกระจายได้เหมือนกันแต่โดนแข้งชักจะโมโหครับโดนแข้งชักจะโมโหครับต่อยหมัดขึ้นไปเลยไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วสับเข้าไปเอาตั้งกำแพงไว้ก่อนครับขอหายใจปั๊บโอ้นี่เจ็บกันถึงจุดเดือดแล้วนะครับต่างคนต่างไม่ยอมครับมันก็จะเกิดความมันแบบนี้โอ้โหหนุ่มสยามนี่แข้งดีครับแต่ว่าเจอกดดันหนักแล้วตอนนี้ก็เอาหมัดขวาอีกทีนึงครับสถานพบโอ้โหดูครับแม่พอหมัดเริ่มขยับเข้าเป้านี่หนุ่มสยามก็แต่ต้องขยับมาถอยมาออกมาป้องดูจังหวะเหมือนกันครับอ้าวไหนดูสิหมัดกับแข้งอะไรยาวกว่ากันครับเดินเข้าไปครับสถานพบเจอแข้งขวาของหนุ่มสยามครับขยับเข้าไปอีกเล็งแล้วสอยดาวไม่โดนครับหมัดนี้เจอศอกมาวงในครับล็อกไว้หักไว้มาตีไม่ถนัดกรรมการก็แยกมาก่อนสับมือชกลุยกันต่อครับนี่ก้าวไปเสียบซ้ายเจอแสบเข่าขวาคืนครับบิดมาแบกมาแล้วมาเจอศอกหรือเปล่าครับแม่แบกหมัดต่อยช้าเจอศอกครับโอ้เอาครับแม่โดนหมัดเริ่มจะใส่เข้าหน้าอีกแล้วครับหมัดของสถานพบแต่ว่าทางหนุ่มสยามนี่ใหญ่ครับเสียบแล้วแทงเห็นนี่ครับหงายเสียบครับเตะเข้าไปอีกทีนะครับแม่แต่ว่าดูสถานพบนี่ก็สู้เหลือเกินครับโดนเท่าไหร่ก็ไม่มียอมพยายามที่จะต่อยหมัดคืนตลอดนี่ครับเดินชนอีกแล้วครับต่อยหมัดขวาอีกทีนึงไม่โดนแม่ซ้ายยังไม่โดนอีกเอ้าแม่แต่ว่ามีเอียงเหมือนกันนะครับโอ้แฟนมวยนี่บิดไปบิดมาเลยครับแม่เห็นหมัดของสถานพบผมก็บิดด้วยครับขอสักหมัดนะพ่อเดินเข้าไปเจอแค่กันแล้วแล้วนี่ครับแม่ดูเกมชักจะเอื่อยลงไปหรือเปล่าครับโดนหลายๆแข้งหมดยกพักแป๊บเดียวครับโอ้เดือดถึงขีดสุดแล้วนะครับในยกที่ผ่านมาจังหวะวางซ้ายครับของท่านหนุ่มสยามครับแล้วก็หมัดโต้ครับของสถานพบโอ้นี่น้ำนี่กระจายเต็มเวทีครับพยายามที่จะปักศอกครับสู้ทุกจังหวะครับสถานพบต้นนี่แข้งของหนุ่มสยามครับถือว่าเตะได้ดีครับแต่ว่าปลายยกครับต้องบอกเลยว่าสถานพบนี่สู้แล้วได้ใจเหลือเกินครับหมัดขวานี่ครับเต็มหน้าโอ้สู้ดีจริงครับนี่ฮะกระแทกซ้ายครับแล้วก็ขวาตามก็ยังต้องลุ้นต้องเชียร์กันอยู่ครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเกมการชกจะลงเอยอย่างไรครับเพราะว่าถือว่าคู่ขี้เลยนะครับยก2เนี่ยสถานพบดีขึ้นมาครับคือหนุ่มสยามอย่าแผ่วให้เห็นอย่างเดียวสถานพบแกรอขย้ำอยู่ครับมาครับลุยกันต่อพักให้น้ำให้ท่าเสร็จเรียบร้อยยกที่3คู่ที่3ครับสถานพบเดินขยับเข้าหาเจอเข่ามาก่อนเสียบคืนไม่คืนเสียบคืนไม่คืนเจาะหน้าขาไปเลยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องการแทงต่ำเอาครับต่อยลำตัวขึ้นบนโอ้หมัดครับมาครับศอกปักเข้าไปโอ้ทำท่าเหมือนจะหมดครับได้น้ำเนี่ยฟื้นอีกแล้วนะครับสถานพบหนุ่มสยามนี่ต้องใช้ความใหญ่เป็นประโยชน์ครับเนี่ยเดินเสียบเข่าตีเข้าไปครับเดินอัดซ้ายครับอัดเข่าไปเดี๋ยวดูครับว่าโดนเข่าแล้วเนี่ยจะมียอมหรือเปล่าครับสถานพบพยายามล้วงลำตัวเลยครับเป่าใหญ่ๆครับสถานพบล้วงลำตัวแต่ว่าล้วงได้ทีเดียวครับหนุ่มสยามแกถึงตัวครับอาศัยความใหญ่หมัดมาไม่มาครับไม่มาก็เจอถีบไว้ก่อนครับสถานพบหมัด1 2เนี่ยได้แค่2หมัดแกถึงตัวแกพยายามกอดไว้เลยครับจะได้ล้วงในแล้วครับหนุ่มสยามครับทีมงานลุงขาวนี่ให้เดินเสียบเข่าเลยครับยกนี้ให้ปรับเกมมาเอาความใหญ่เนี่ยชนครับเบียดเสียสีไปแบบนี้ครับเดี๋ยวยุบย่นแน่ครับแบบนี้สถานพบก็ไม่อยากจะให้อยู่ในครับเอาขยับออกมาวางแข้งแล้วครับนี่ฮะแต่ว่าถ้าอยู่วงนอกนี่เป็นระยะหมัดครับสถานพบนี่มีโอกาสเป็นต่อยขวายาวๆเลย
ปิดช่องไฟให้หมัดของสถานทบหรือเปล่าครับเอาก้าวเข้ามาสับไว้ก่อนครับเป็นการปิดเกมคู่ต่อสู้ด้วยครับสถานทบขยับเข้าไปเจอหมัดล้วงลำตัวมาก็ต่อยได้แกก็ถึงตัวถึงตัวโลมดันพันตัวเอาโดนตีมาพยายามตีเข่าซ้ายคืนแล้วดูครับหนีบเอาไว้เลยครับแข้งซ้ายของหนุ่มสยามมาแล้วถือว่าใช้ความได้เปรียบครับตรงนี้สถานพบครับเลยเสียครับตอนนี้ก็ต้องขยับเดินอย่างเดียวโยกเข้าไปครับหาจังหวะเนี่ยแต่ว่าจับนายแล้วเนี่ยโอ้โหเบียดไปแล้วนี่โอ้ยุบย่นครับหนุ่มสยามยกนี้ปรับมาเป็นมวยเข่าครับทีบสกัดอีกเตะแต่ว่าหมัดยังอันตรายนะครับปักศอกไปอีกโอ้ดูแล้วนี่ถือว่ายื้อถึงฎีกาเลยคู่นี้ขยับเดินเข้าไปอีกครับตอนแต่อาวุธนี่ครับพยายามหาจังหวะออกหมัดอยู่เอ้าสายกระแทกไปได้เหมือนกันโอ้โหฎีกองเริ่มเชิดครับแสดงถึงช่วงท้ายของการแข่งขันแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้นี่ฮะคนชนะหรือว่าคนแพ้วันนี้ครับก็ต้องชื่นชมครับว่ายืนหยัดสู้กันจนครบยกได้ครับนั่นหนุ่มสยามนี่จังหวะต้นเกมครับอัปเปอร์คัตไม่โดนเจอเข่าเข้าไปนี่หมัดขวานะครับเต็มเลยครับลูกนี้ก็มีศอกคืนมาครับทางด้านหนุ่มสยามนี่สถานพบครับใกล้ๆนี่แกฟันเลยนี่ต่อยข้อมไปครับเจอความใหญ่เนี่ยคล้องมาตีแล้วก็หมัดขวาครับแหมเขาเต็มหน้าเหมือนกันครับนี่ซ้ายแย่ก่อนครับแล้วนี่ครับตัดสินนะครับ and the winner is White Corner หนุ่มสยามของบุรีรัมย์ก็เป็นด้านหนุ่มสยามนะครับสิทธิ์สอทรนี่ก็สิทธิ์สอทรนรงค์ครับเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไปเดือดเหมือนเดิม